ไปกันที่หมอบุญหมอบุญวนาศิลป์ประธานกลุ่มธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเป็นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอาหุ้นไปซื้อขายไปหากำไรจากตลาดหลักทรัพย์ด้วยรับทราบกันตามนี้นะกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีค่ะ THG ค่ะวันนี้มี2เรื่องที่หมอบุญจะต้องเคลียร์ค่ะต้องเคลียร์นะ1เขากล่าวหาว่าหมอบุญแต่งเรื่องวัคซีนทิพย์ขึ้นมาเพื่อที่จะนำไปใช้ในการปั่นหุ้นของธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปในตลาดหลักทรัพย์โอ้โหนี้อึ้งมากเพราะฉะนั้นนะปะหน้าเจอหน้าต้องถามเป็นคำถามแรกเลยจำได้ใช่ไหมครับหมอบุญเคยให้สัมภาษณ์ในรายการจอร์ลิทเทอร์ไทยอินไซต์ไทยแลนด์ได้แหละถูกต้องหมอบุญบอกว่าหมอบุญเนี่ยเป็นคนดีลกับไวกับไฟเซอร์กับโมเดอร์นามาตั้งหลายเดือนแล้วเผลอๆดีลตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะใช่ปลายปีที่แล้วเริ่มที่มีการระบาดนั่นแหละจำได้ไหมครับเมื่อไฟเซอร์อเมริกาซื้อไม่ได้ติดกฎระเบียบของทางราชการติดอะไรต่อมีอะไรมากมายแก่กองใช่ไหมหมอบุญก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นก็จะเปลี่ยนเป้าจะไปซื้อคู่แฝดไฟเซอร์ค่ะก็คือวัคซีน mRNA ของเยอรมันที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีของ BioNTech เยอรมันเช่นกันแต่ว่าไม่ใช่อเมริกาใช่ค่ะนั่นคือจากวันนั้นถึงวันนี้เขาถามกันว่ามันไปถึงไหนหรือแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อปั่นหุ้นเฉยๆต้องไปที่ต้องเคลียร์เพราะฉะนั้นต้องไปพูดคุยกับคุณหมอบุญวนาศิลป์ค่ะประธานกรรมการบมจ.ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอบุญฮะสวัสดีครับคุณเดนายคุณอมรรัตน์ครับค่ะเดี๋ยวขอดอเสียงทีนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอบุญคะต้องเคลียร์เลยนะคะหลากหลายประเด็นเงียบหายไปพอสมควรนะคะจากวัคซีนหลายคนก็รออยู่นะคะ20ล้านโดสจนถึงขณะนี้เป็นอย่างไรคะผมขอคุณเดนายผมขอพูดอะไรนิดนึงนะได้เชิญเชิญเลยฮะนิเกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับค่ะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีการบริหารจัดการที่เราเรียกว่า Recovery Index เนี่ยเป็นอันดับที่119ใน120โดยการวัด3อย่างนะอันที่1คือการฉีดวัคซีนอัตราฉีดวัคซีนการตรวจเชิงรุกและการหันมาใช้ชีวิตที่ใกล้ปกติมากที่สุดเราอยู่อันดับเกือบสุดท้ายเราอยู่อันดับเกือบสุดท้ายค่ะที่เริ่มต้นเนี่ยเป็นอันดับต้นๆในการครับเวลาผ่านมาแค่1ปีเราจากที่4กลายเป็นที่119ใน120ครับเอาละผมพูดนิดเดียวว่าไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดตอนนี้นะฮะค่ะใช่ค่ะเป็นวัคซีนดีสุดค่ะ mRNA นะครับเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพและมันสามารถพัฒนาที่จะมาสู้กับไวรัสสายพันธุ์ต่างๆได้ดีนะครับแต่ต้องเข้าใจนะฮะเขาประกาศมาชัดเจนเลยว่าไฟเซอร์มอเดอร์นาเนี่ยเป็น profit oriented ค่ะปีนี้ไฟเซอร์ขายได้1ล้านล้านบาทนะครับค่ะ1ล้านล้านบาทมอเดอร์นาได้ประมาณ2แสนล้านบาทค่ะส่วนวัคซีนอีก2ตัวที่เขาไม่เอากำไรก็คือ AstraZeneca กับ Johnson ์ค่ะเอาละผมมาพูดถึงเรื่องการจัดหาวัคซีนค่ะการจัดหาวัคซีนนโยบายเมืองไทยเนี่ยกลับไปกลับมานะครับเมื่อตุลาปีนู้นนะ63เราไปจองคือเอกชนเนี่ยเวลาไปจองเนี่ยคุณจะต้องวางเขาเรียก escrow fund เปิด LCD นะ escrow fund เนี่ยคือต้องเอาเงินสดไปวางระหว่าง 15-30% แต่ถ้าเราผิดนัดหรืออะไรที่ทำไม่ได้เขาจะยึดทันทีค่ะอันนี้สำคัญนะฮะแล้วก็ภาครัฐเนี่ยทำไมจัดหาวัคซีนไม่ได้ค่ะเพราะว่าประเทศร่ำรวย 60% ไอ้10ประเทศเนี่ยเอาไปจองไว้หมดแล้วนะฮะเหมือนประเทศไทยนี่ไม่สามารถที่จะไปซื้อได้ mRNA นะครับต้องรออย่างน้อย6เดือนหรือตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องรอไปถึงควอเตอร์ที่2เพราะว่าเขาเริ่มฉีดเข็มที่3นะครับหลายประเทศเนื่องจากว่ามีไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะโดยเฉพาะที่เรากำลังเจอทุกวันนี้เดลต้านะกำลังจะมีเดลต้าพลัสแล้วมีอะไรอีกเยอะแยะออกมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐนี่ไม่มีความคล่องตัวผมก็ดีใจแล้วดีใจอีกตั้งแต่บิ๊กตู่ออกมาว่าจะเป็นวาระแห่งชาติตอนนี้ก็รู้ว่าทำไม่ได้ก็จะเอารองนายกนะมาเป็นคนจัดหาซึ่งเราก็ดีใจเพราะว่าเอกชนเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคือ
ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเนี่ยเขามีแมนูแฟคเจอร์ที่ทั่วโลกแล้วก็พวกโรงงานต่างๆนี่เขาจะมีโควต้าพิเศษ 5% หรือ 8% หรือ 10% ที่จะไปขายเอากำไรได้ผมใช้ว่าเอากำไรได้เพราะฉะนั้นนี่เอกชนเนี่ยเวลาผมไปซื้อเนี่ยผมต้องใช้เงินเนี่ยจาก17เหรียญเนี่ยขึ้นมาเป็น34ถึง50เหรียญต่อโดสนะครับแต่แปลเป็นเมืองไทยเงินเมืองไทยแค่พันกว่าบาทผมยกตัวอย่างการแทนที่เราเดี๋ยวคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอขอประทานโทษกราบขออภัยจริงๆคุณหมอเข้าสู่ประเด็นเลยดีกว่าเอาอย่างนี้คุณหมอที่คุณหมอบอกว่าสามารถหาที่ซื้อวัคซีนได้20ล้านโดสตกลงได้แล้วจริงๆหรือเปล่าซื้อยี่ห้อไหนซื้อจากใครซื้อจากประเทศไหนครับเอาตรงประเด็นเลยดีกว่าที่บอกว่าซื้อได้เราไม่ได้ซื้อจากอเมริกานะครับมันมีถ้าเกิดแบบโรคเลอร์เนี่ยเป็นร้อนนะครับที่มีโควต้านี้นะครับแต่ที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศอเมริกาก็มีที่สวิตเซอร์แลนด์สเปนนะครับที่เราพอหาซื้อได้อย่างที่ผมพูดอ่ะเป็นโควต้าพิเศษของเขาของโรงงานเพราะฉะนั้นเอกชนเนี่ยมันยังมีช่องทางที่จะไปหาโอเคคุณหมอเอาตรงๆเลยตกลงวัคซีนที่คุณหมอบอกว่าซื้อได้ตั้ง20ล้านโดสนะครับเป็นวัคซีน mRNA ใช่ไหมฮะถูกต้องฮะยังไงผมไม่เป็นวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีของ BioNTech เยอรมันใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮะคืองี้เป็นวัคซีนที่ไป BioNTech เยอรมันกับไฟเซอร์เนี่ยอันเดียวกันนะครับแต่เขาแบ่งประเทศเช่นBioNTech เยอรมันเนี่ยเขาให้ดูแลประเทศผมใช้ประเทศจีนเป็นหลักก็แล้วกันที่รวมกับโปรเซนต์กรุ๊ปเนี่ยแต่นโยบายการขายเนี่ยเขาเนี่ยไปด้วยกันแต่ผมพยายามบอกลูกคุณว่าการซื้อเนี่ยเอกชนเขามีข้อคล่องตัวโดยการที่ไปหาซื้อโควต้าเล็กๆที่แมนูแฟคเจอริงแต่ละประเทศเขาเหลือแต่เขาจัดการกำไรโอเคค่ะโอเคตกลงเป็น mRNAที่เป็นโควต้าพิเศษที่สามารถที่จะหาซื้อได้จากโรงงานไฟเซอร์ที่กระจายอยู่ตามประเทศต่างๆใช่ไหมฮะถูกต้องอ่ะรวมทั้งในอเมริกาด้วยรวมทั้งโรงงานไฟเซอร์ในอเมริกาด้วยก็มีโควต้าพิเศษ 5% 10% เหลือที่จะมาขายทำกำไรสูงสุดใช่ไหมฮะถูกต้องเอาเป็นว่า20ล้านโดสของคุณหมอเนี่ยตกลงเป็นโรงงานไฟเซอร์ในประเทศไหนฮะมันก็อย่างที่ผมพูดในอเมริกา3-4เอเย่นด้วยกันหลายแห่งประเทศกับ3-4เอเย่นถ้าคุณนายอยากมาดูก็มาดูเป็นส่วนตัวได้สัญญาเยอะแยะไปหมดนะครับแสดงเอาละมันเวลาไม่มีละค่ะพูดอย่างเดียวว่าปัญหาของเราคือเราไม่สามารถนำเข้าได้ที่แปลว่ามันต้องนำผ่านภาครัฐยกตัวอย่างโมเดอร์นาเนี่ยก็ต้องมาผ่านองค์การเภสัชครับมีขั้นตอนมากมายนะครับคือเรากะว่าเราจะได้ใช้ประมาณเดือนพฤษภาจะล้นไปเป็นเดือนตุลาครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของเรานะครับเอกชนครับขณะนี้เนี่ยผมดีใจที่รองนายกที่จะออกมาเป็นคนจัดหาเองนะครับเพราะว่าเอกชนเนี่ยมันเจออุปสรรค108นะครับที่ไม่สามารถทำได้ครับครับเราทำมา3ครั้งแล้วเราถอดใจนะโอเคโอเคคุณหมอครับตกลง mRNA ของคุณหมอที่เป็นไฟเซอร์นะครับตกลงซื้อจากโรงงานโดยตรงหรือซื้อผ่านเอเย่นในตลาดโลกครับยังไงคุณก็ต้องซื้อผ่านเอเย่นผมยกอย่างรถเบนซ์นะฮะเขาจะมีเอเย่นรอบโลกเนี่ยประมาณ 4-500 แห่งอ๋อโอเคเข้าใจถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ผมเข้าใจถ้าเปรียบเทียบนี้ผมเข้าใจเข้าใจนะฮะเข้าใจก็คือผ่านเอเย่นของเขาเป็นเอเย่นที่อยู่ในอเมริกาหรือในประเทศไหนฮะทุกประเทศอ่ะเราติดต่อหมดเราดีไว้กี่เจ้าคะที่ได้20ล้านโดสเนี่ยคนโดยหลักๆกี่คอนแทคคะโอ้โหสัก7-8คอนแทค7-8คอนแทคถึงจะได้20ล้านโดสใช่มั้ย7-8คอนแทค7-8คอนแทคก็จาก7-8เอเย่นประมาณนั้นถูกต้องมั้ยบางที2ล้านโดสบางที3ล้านโดสบางที5ล้านโดสบางที500,000แล้วก็เอาหมดฮะโอเคมันถึงว่ามันลำบากนะฮะโอเคมันรวบรวมทีนี้ในการที่จะนำเข้าวัคซีนนะฮะมันก็จะต้องถ้าจะไม่ผ่านกระทรวงสาธารณสุขถ้าจะไม่ผ่านทางคอรอหรือว่าอพนะฮะมันก็จะต้องมีหน่วยงานของรัฐสักหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับมอบหมายคือได้รับ
มอบอำนาจให้เป็นผู้นำเข้าโดยตรงอย่างเช่นจุฬาภรณ์อย่างเงี้ยตกลงหน่วยงานรัฐที่คุณหมอคอนแทคด้วยเนี่ยก็คือหน่วยงานไหนฮะพูดไม่ได้ฮะเพราะว่าเขาก็พยายามช่วยเราแต่เขาทำไม่ได้พยายามช่วยแต่เขาทำไม่ได้ค่ะแสดงว่าเขาไปเจรจากับรัฐบาลเพื่อขอเป็นผู้มีสิทธิ์นำเข้าวัคซีนไม่สำเร็จไม่สำเร็จฮะก็ระดับกระทรวงกลาโหมยังไม่สำเร็จเลยฮะผมคิดว่าคงไม่สำเร็จเพราะเราลองมา3เดือนแล้วนะฮะก็ยังไม่สามารถโดนยึดมัดจำไป2ครั้งแล้วก็ยังไม่สำเร็จแต่ไม่เป็นไรนะฮะหมายความว่าในการจองนั้นจะต้องวางมัดจำกับเอเย่นเอาไว้ก่อนนะครับขณะเดียวกันทางฝั่งประเทศไทยเราก็ต้องเคลียร์หน่วยงานรัฐที่มีสิทธิ์ในการที่จะนำเข้าได้โดยตรงไม่ต้องผ่านกระทรวงสาธารณสุขนะฮะได้คุยกับกระทรวงสาธารณสุขกลาโหมมา3เดือนแล้วเหรอฮะไม่ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับคืออย่างนี้ครับมันมีสื่อสำนักนึงบอกว่าคุณหมอไปเปิดข้อมูลว่าเป็นกระทรวงกลาโหมปรากฏว่าโฆษกกระทรวงกลาโหมก็มาปฏิเสธบอกว่าเขาไม่เคยคุยกับคุณหมอไม่ใช่อ่ะเราไม่เคยคืออย่างนี้นะฮะเผอิญน้องชายผมเนี่ยเขาเนี่ยอันนี้เป็นเปิดเผยได้เพราะเอกสารมันหลุดออกมาแล้วนะฮะว่าติดต่อหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงกลาโหมที่รับปากแล้วมีใบมอบหน้าชัดเจนนะครับว่าให้เราช่วยหาให้ผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนต้องยอมรับนะฮะวัคซีนเป็นตัวสำคัญที่สุดนะครับใครจะช่วยหาใครจะอะไรเนี่ยก็เป็นผลดีโอเคแล้วก็ อีกอย่างนึงนาทีสุดท้ายผมขอพูดนะขอให้กำลังใจคุณดนายนิดหนึ่งว่า คุณเป็นผู้สื่อข่าวเป็นผู้สื่อมวลชนน่ะคือน้ำดีพอสมควรโอเคโอเคไม่เป็นไรพี่เป็นไรไม่เป็นไรคุณหมอไม่เป็นไรไม่เป็นไรกราบขอบพระคุณสำหรับกำลังใจคืออย่างนี้คือผมแก่แล้วล่ะเจอมาเยอะรับได้ทุกสถานการณ์ทีนี้คืออย่างนี้คุณหมอถามนิดนึงเอกสารที่บอกว่าหลุดนะฮะเป็นเอกสารที่ระบุว่าหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงกลาโหมมอบอำนาจให้น้องชายของคุณหมอบุญช่วยไปหาวัคซีนให้ใช่ไหมครับถูกต้องครับแต่อันนั้นไม่เกี่ยวกับผมนะแต่คนก็โมเมไปว่ากระทรวงกลาโหมน้องชายของคุณหมอบริหารอยู่ในธนบุรีด้วยหรือเปล่าไม่ฮะไม่เกี่ยวเลยเขามีอาชีพอิสระเขาแต่เขาก็พยายามจะหาวัคซีนดังนั้นจึงลากเอาคุณหมอบุญไปพันกับเรื่องหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงกลาโหมด้วยโดยที่คุณหมอบุญไม่ได้คุยกับกระทรวงกลาโหมถูกไหมฮะไม่ได้คุยฮะแล้วคุณหมอคุยกับใครอ่ะคุยกับใครผมไม่ได้คุยผมมีคนที่คุยด้วยนะฮะซึ่งเขาก็หวังดีต่อประเทศนะครับพวกเขาจะช่วยไปเคลียร์ให้นะฮะแต่ว่ามันขึ้นกับนโยบายรัฐบาลผมบอกตรงๆนะว่าจะเอากันยังไงก็บอกมาเพราะว่านายกตู่ออกมาพูดหลายครั้งครั้งแรกเลยให้กระชนช่วยก็เราก็โดดไปอีกทีนึงตอนเมษาแล้วตอนหลังก็บอกว่าเอ้าใครก็ได้มาช่วยกันนะฮะหาวัคซีนเราก็โดดไปอีกทีนึงแต่ก็ทำไม่ได้ปัญหามันอยู่แค่นี้คุณนายประเทศเรานับถึงณตอนนี้พอจะมีหน่วยงานรัฐที่ไหนที่พอจะมีความหวังคุยและสามารถดิววัคซีนที่คุณหมอบุญบอกกำลังดิวรวบรวมได้เนี่ยเอาเข้ามาแทนได้ไหมคะจนถึงณปัจจุบันก็จะรองนายกอะไรนะรองนายกสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวค่ะก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกแล้วว่าให้เป็นคนจัดหาวัคซีนโดยไม่ต้องผ่านสาธารณสุขแสดงว่าเราอาจจะใช้ช่องทางนี้ถูกไหมคะในการที่เรามีดีลเจรจาไว้แล้วโดนยึดมัดจำไปสองรอบในการที่นำเข้ามาผ่านช่องทางนี้คือผมบอกตรงๆนะถ้ารับทำเองเนี่ยกับกระทรวงต่างประเทศทำเนี่ยดีกับเราแต่ว่าวัคซีนไม่มีแล้วนะฮะผมบอกได้ตรงเลยว่าตอนนี้ถ้ารัฐไปขอซื้อ mRNA จากไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเนี่ยก็จะได้รุ่นมีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราจะต้องทนไปอีกอย่างน้อยอีก8เดือนถึงจะได้วัคซีนที่ดีมาโอเคโอเคตอนนี้ทุกคนผมขอร้องว่าช่วยตัวเองนะครับช่วยตัวเองนี่คุณหมอฟังไปฟังมานะคุณหมอตกลงไอ้20ล้านโดสที่บอกว่าสามารถที่จะเซ็นสัญญากันได้ภายในสัปดาห์นี้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ตกลงไม่ได้แล้วใช่ไหมครับคิดว่า 90% ไม่ได้แล้วเอาเข้าไม่ได้แล้ว 90% ไม่ได้เพราะหน่วยงานรัฐหน่วยงานที่เจรจาด้วยนั้นเขาไม่ร่วมมือด้วยหรืออะไรอย่างไรครับเขาคือเขาก็มีเจตนาดีนะฮะตอนเริ่มทำเนี่ยเขาก็เจตนาดีว่าจะช่วยกันแ
แต่คงจะผ่านอุปสรรคต่างๆไม่ได้นะครับฮะฮะเท่าที่ทราบฮะหน่วยงานรัฐที่สามารถที่จะนำเข้าตัววัคซีนได้มีอยู่5หน่วยงานประกอบด้วยสถาบันวัคซีนแห่งชาติประกอบด้วยองค์การเภสัชกรรมประกอบด้วยกรมควบคุมโรคประกอบด้วยสภากาชาดไทยแล้วก็ประกอบด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มันก็มีแค่หน่วยงาน5หน่วยงานนี้เท่านั้นไม่ใช่ครับคุณนายครับคุณอ่านตอบให้ดีเนี่ยและหน่วยงานอื่นๆผมติดต่อมหาวิทยาลัยศิริราชแต่ศิริราชบอกไม่ขอรับเพราะว่ามันจะกลายเป็นมองว่าเป็นการค้านะครับจริงๆมี10อย่างน้อย10 20หน่วยงานที่สามารถนําเข้าได้ตามระบบโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ทั้งหลายเนี่ยเขาสามารถจะนำเข้าได้หรือหน่วยกลาโหมก็มีองค์กรที่นำเข้าได้ครับอาหารยานะครับยกตัวอย่างกลาโหมนะครับหลายกระทรวงที่นำเข้าได้ครับค่ะแต่ว่ามีใครที่จะกล้าออกมาทำได้ไหมแต่ผมก็ดีใจนะถ้ารัฐบาลออกมาทำเองอ่ะแต่ผมที่พูดนะฮะคงลำบากที่จะได้เอ็มไอเอ็นเอครับคุณหมอบุญถ้ามองทางหนึ่งสมมติเราดิวมาแล้วเรามีโควต้าแล้วจะไปซื้อใหม่เจรจากว่าจะได้ควอเตอร์สองของปีหน้าโอนสิทธิ์หรือโอนดิวตรงนี้ให้กับภาครัฐในฐานะที่เขาพยายามจะไฟเอาในการหาวัคซีน mRNA อยู่แล้วได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมคะอ๋อเป็นได้สูงมากเราได้รับการติดต่อมาแล้วนะครับก็จะให้ความร่วมมือเต็มที่แต่จริงๆเนี่ยทางเราเนี่ยบอกขอร้องให้รัฐบาลซื้อมานานแล้วเหมือนประเทศฟิลิปปินส์เหมือนประเทศโดมินิกันนะครับซึ่งเราเอาเงินไปให้แล้วช่วยซื้อเหมือนโมเดอร์นาโอเคโอเครับทราบโอเคชัดเจนชัดเจนคุณหมอชัดเจนสรุปนะครับ20ล้านโดสมาภายในเดือนนี้ก็คงไม่ได้แล้วล่ะถ้าคุณดนายตกจากงานผมยินดีให้เพนชั่นเดือนละแสนไม่ได้พูดเล่นนะฮะคุณหมอบอลไม่ต้องห่วงผมไอ้ผมมันแก่แล้วผมเจอมาเยอะไม่ต้องห่วงผมคุณหมอบุญห่วงคุณหมอบุญดีกว่าไหมเขากล่าวหาว่าวัคซีนทิพย์เขากล่าวหาว่าปั่นหุ้นเคลียร์ให้จบประเด็นนี้ดีกว่าเพราะสังคมยังค้างคาใจเยอะนะพูดตรงๆเลยคุณนายพูดอีกนิดนึงนะเรื่องหุ้นเนี่ยผมซื้อประจำอยู่แล้วทุกเดือนนะครับการที่เราได้กำไรสัก4ล้านบาทจากธุรกิจเราประมาณ7-8ล้านบาทวัคซีนอย่างเดียวผมใช้เงิน30ล้านบาทนะครับที่จะซื้อมาไล่4ล้านบาทที่เป็นเศษมากมากโอเคอันนี้ผู้สื่อข่าวคุณอย่าไปสนใจนะครับโอเคโอเคไอ้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยขนาดที่เราคิดว่าเป็นแย่ที่สุดนะครับก็ยังมีคนโหวตให้ต้อง72ล้านคนโอเค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 เอาค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอบุญค่ะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็โอเคโอเคขอบคุณนะคะคุณหมอบุญวนาสินค่ะครับสวัสดีครับประธานกรรมการบมจ.ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปก็ได้ฟังกันไปแล้วด้วยความเคารพประกาศกันตรงนี้เลยนะผมว่าคุณหมอบุญห่วงตัวเองดีกว่าไม่ต้องมาห่วงผมหรอกผมมันแก่แล้วพรุ่งนี้ผมก็พร้อมตายรับใช้อะไรทำอะไรมาก็เยอะแล้วล่ะหมายถึงรับใช้สังคมทำหน้าที่ให้กับสังคมมาตามสมควรกลางหลังผมเนี่ยแผลเป็นเต็มไปหมดเลยมันช่างมันเถอะเพียงแค่เหนือสิ่งอื่นใดนะเขากล่าวหาว่าเราเนี่ยสมคบคิดกับคุณหมอบุญในการปั่นหุ้นสร้างข่าวเราจึงบอกกับคุณหมอบุญว่าวันนี้คุณหมอถ้าคุณหมอไม่ยอมเข้าสายคุณหมอไม่เคลียร์ให้มันเสด็จน้ำเรื่องวัคซีนทิพย์เรื่องปั่นหุ้นก็คงไม่ทำข่าวกันอีกแล้วล่ะก็ชัดเจนได้ยินกันแล้วนะค่ะได้ยินกันแล้วนะสรุปก็คือไม่ต้องรอแล้วไม่มีจบข่าวจบข่าว20ล้านโดสไม่มีรับทราบกันตามนี้นะฮะ